ประเด็นร้อนนะครับเรื่องของรถเมย์ NGV นะครับหลังจากที่บริษัทเวสตินนะครับชนะการประมูล489คันนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับทางขสมกได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าแหล่งผลิตนั้นผลิตจากที่ไหนกันแน่มีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าครับใช่ค่ะคำถามสำคัญดังขึ้นนะคะว่าสรุปแล้วเลี่ยงหรือไม่เลี่ยงภาษีเรื่องนี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จหาคำตอบรายงานชิ้นนี้ค่ะการต่อสู้เรื่องภาษีรถเมย์ NGV มาถึงจุดแตกหักเมื่อกลุ่มบริษัทเบสลินผู้ชนะการประมูลจัดหารถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจำนวน489คันให้กับขสมกได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาเมื่อวันศุกร์กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรปลอมแปลงเอกสารครับในส่วนของคดีอาญานะฮะตอนนี้เราก็เดินหน้าไปแล้วนะครับก็คือเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเนี่ยซึ่งก็เป็นจำเลยที่ทางบริษัทเนี่ยได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเพื่อที่จะขอความยุติธรรมนะฮะผู้บริหารเบสลินอ้างว่าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยได้เขียนข้อความเพิ่มเติมลงไปในใบขนสินค้าที่บริษัทรับรองความถูกต้องโดยที่บริษัทและตัวแทนออกของมิได้รู้เห็นข้อความที่ว่ารถมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนรถบัส NGV มาจากไหนจากมาเลเซียหรือจีนเป็นเงื่อนตายของข้อพิพาทนี้และอาจจะทำให้ขสมกยกเลิกสัญญาซื้อรถจากเบสลินได้ใครเป็นคนเบสลินอ้างว่าชิ้นส่วนรถมาจากจีนแต่ไปประกอบเป็นตัวรถที่มาเลเซียรถจึงมีถิ่นกำเนิดจากมาเลเซียทำให้ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอากรนำเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนโดยยกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของทางการมาเลเซียเป็นหลักฐานสำคัญที่เรานำมาส่งมอบให้ขสมกเนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตจีนประกอบที่มาเลเซียนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่เรามีนะครับซึ่งเอกสารราชการมันชี้ชัดแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหตุผลในการไม่รับเนี่ยผมไม่เห็นนะฮะผมยกตัวอย่างให้ท่านสื่อมวลชนฟังง่ายๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มดีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจะเข้าใจได้ยากนะตัวอย่างแต่กรมศุลกากรโตด้วยภาพถ่ายว่ารถทั้งคันถูกขนขึ้นมาจากจีนส่งไปพักไว้ที่ท่าเรือมาเลเซียก่อนขนลงเรือส่งมาที่แหลมฉบังจึงต้องเรียกเก็บภาษี 40% ของราคารถพร้อมค่าปรับอีก2เท่าฐานที่แจ้งแหล่งที่มาของรถเป็นเท็จกรมศุลกากรมีข้อสงสัยมีหลักฐานเบื้องต้นณขณะที่เรากล่าวหานะครับว่าสินค้าที่นำเข้ามาทั้งหมด489คันนี้นะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนผ่านประเทศมาเลเซียแล้วถึงเข้ามาที่ประเทศไทยซึ่งไม่สามารถที่จะใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อสงสัยในเรื่องของการช่อฉนใช่ไหมครับมีข้อสงสัยในเรื่องของการที่บริษัทไม่ได้เสียภาษีในอัตราที่ควรจะเป็นในอัตรา 40% แล้วใครพูดความจริงใครพูดเท็จกรมศุลพูดเท็จเบสลินบอกความจริงและเอกสารมาเลเซียเชื่อถือได้หรือว่าฝ่ายกรมศุลเป็นฝ่ายพูดความจริงแต่ฝ่ายเบสลินและมาเลเซียให้ข้อมูลเท็จกรมศุลอ้างว่ายังมีหลักฐานอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้โชว์ให้กับนักข่าวดูพร้อมขู่ว่าหากเรื่องไปถึงศาลเบสลินอาจจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเป็น4เท่าถ้าผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยในชั้นของศุลกากรเราจำเป็นที่จะต้องส่งคดีนี้ขึ้นสู่ในระดับศาลนะครับเพื่อให้ศาลเป็นผู้สั่งคดีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องของรูปคดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาแจ้งให้กับท่านได้ว่าเรามีหลักฐานอะไรต่ออะไรบ้างนะครับด้านเบสลินเมื่อถูกผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงหลักฐานอื่นๆนายคณิตกลับบอกเพียงว่าเขาทำทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วคนสงสัยต้องพิสูจน์เอาเองกรมศุลต้องไปสืบดูว่าเอกสารของทางการมาเลเซียออกมาถูกต้องหรือไม่พร้อมกับเตือนว่าคดีนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่อาจทำให้อาเซียนบาดหมางใจกันผมชี้แจงไปแล้วว่าข้อที่คนที่ตั้งข้อสงสัยเท่านั้นฮะต้องเป็นคนที่ต้องไปหาหลักฐานมาพิสูจน์นะฮะไม่ใช่เรานะครับ
ื่องนี้จะลงเอยอย่างไรยังไม่มีใครทราบแต่คู่กรณีต่างรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรจริงอะไรเท็จเชื่อว่าอีกไม่นานเงื่อนงำจะถูกเปิดโปงต่อสาธารณชนพิกัดข่าวหนาว26รายงานปมรถเมย์ NGV 489,3400 ล้านบาทติดตามความเคลื่อนไหวกับเราที่นี่หนาว26นะคะ